ครับก่อนที่เราจะไปสมัครใช้งานGmail นะครับเราก็จะต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้นะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่มีอยู่นะครับก็มี Internet Explorer Google Chrome แล้วก็ Mozilla Firefox นะครับในที่นี้กับผมขอแนะนำการใช้ Google Chrome ซึ่ง Google Chrome นั้นเป็นแอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นบริการของ Google อยู่แล้วนะครับก็จะสามารถที่จะสมัครใช้งาน Gmail ได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาสู่หน้าจอของเว็บ Google Search Engine นะครับซึ่งในหน้าจอนี้นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่ขออธิบายให้ฟังรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าหากท่านใช้บริการของเว็บเบราว์เซอร์อื่นนะครับตรง address bar ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ google.co.th หรือ google.comเมื่อไม่ได้เข้าสู่เว็บไซต์ google.com เมนูลงชื่อเข้าสู่ระบบตัวนี้นะครับจะไม่ปรากฏเราจะต้องมาพิมพ์ google.com หรือ google.co.th ตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เมนูด้านขวามือนะครับลงชื่อเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้นหลังจากนั้นให้คลิกลงชื่อเข้าสู่ระบบครับก็จะพาท่านมายังหน้าต่างของการสร้างบัญชีนะครับ Google หรือว่าบัญชี Gmail นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับหากเรายังไม่มีอีเมลนะครับเราก็จะต้องคลิกเมนูด้านล่างนะครับก็คือการสร้างบัญชีนั่นเองนะครับก็จะพาท่านมายังการสร้างบัญชี Google นะครับครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างนี้นะครับเราก็จะต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเริ่มกรอกข้อมูลนะครับกรอกชื่อสกุลนะครับตรงนี้จะเป็น ID แล้วก็ user หรือ username ของเรานะครับที่จะมีนามสกุลเป็น @gmail.comแสดงว่านะครับถ้าเราพิมพ์ตรงนี้ขึ้นไปแล้วระบบไม่แจ้งเตือนว่ามีชื่อซ้ำนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับมาถึงตอนนี้นะครับเราก็จะต้องมาสร้างรหัสผ่านนะครับให้ท่านใส่รหัสผ่านซึ่งจะต้องใส่2ครั้งนะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ารหัสผ่านแมทช์กันก็คือมีชื่อเหมือนกันนะครับ2ครั้งก็จะระบบก็จะให้ผ่านมากรอกวันเกิดครับตรงนี้นะครับให้กรอกเป็นคริสตศักราชนะครับเลือกเพศครับตรงนี้เบอร์โทรนะครับเราจะไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้นะครับคลิกขั้นตอนตัดไปครับอ่านนโยบายส่วนบุคคลนะครับแล้วก็กำหนดนะครับคลิกยอมรับครับตอนนี้นะครับระบบของ Gmail นะครับก็ได้สร้างนะครับอีเมลให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะขึ้นข้อความว่า Welcome your new email address is blockkp01@gmail.com ดังนั้นตรงนี้นะครับเราคลิก Continue นะฮะแสดงว่าตอนนี้นะครับเราได้สร้างบัญชีของเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เราสามารถที่จะใช้บริการนะครับแอปพลิเคชันนะครับของ Google ได้ทั้งหมดเลยนะครับ
ตอนนี้นะครับให้เราลองคลิกเข้าสู่ Gmail นะครับคลิกปิดเลยนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาสู่บัญชีของ Google ของเราที่เราสมัครไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอีเมลนะครับมาให้เราดูนะครับว่าเราได้สมัครใช้อีเมลจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่บริการของ Gmail นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการสิ้นสุดนะครับการสมัครใช้บริการ Gmail นะครับ